สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่ไก่มาแจงข่าวอีกแล้วเนาะจ้าเนาะแม่ไก่ขอโทษหลายๆเด้อจ้ามื้อวะยังมื้อแลงบ่ได้แจงเนาะค่ะพอดีแม่ไก่ติดธุระเนาะจ้าเนาะก็เลยได้เอาข่าวมาแจงวันที่28ย้ำมื้อเช้าเนาะจ้าเนาะแต่ว่าแม่ไก่นำเนื้อหาข่าวจากวันที่27พฤศจิกายนนะคะจากเว็บไซต์ทางเศรษฐกิจแม่ไก่ก็ขอพระคุณอย่างสูงที่เพิ่นเสิร์ฟข่าวตอนเย็นนะคะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแม่ไก่ขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เป็นกันเองนะคะแม่ไก่ขอพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับเนื้อหาข่าวในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเนาะเฮามาเริ่มกันเลยจ้าผลผลิตข้าวไทยปีหน้าลดลงว่าสั่นเพิ่นว่าเป็นจังไดแน่เนาะมีผลกระทบต่อพี่น้องเป็นจังไดแน่บ่ความคืบหน้าความก้าวหน้าเป็นจังไดเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาฟังในเนื้อหาข่าวกันเลยเนาะจ้าเนาะพาณิชย์เผยปีหน้าผลผลิตข้าวเปลือกทั้งนาปีและนาปรังลดลงเหลือ27ถึง28ล้านตันจากภัยแล้งน้ำในเขื่อนน้อยอาจส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศขยับสูงขึ้นนะคะส่วนการจ่ายชดเชยส่วนต่างประกันรายได้งวดที่4วงเงิน 1,600 ล้านบาทให้กับข้าวเปลือกเจ้าและข้าวหอมปทุมธานีซึ่งราคายังต่ำกว่าเป้าขณะที่ข้าวหอมและข้าวเหนียวไม่จ่ายชดเชยเพราะราคายังสูงค่างวดที่4ใช้วงเงิน 1,500 บาทนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะนายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์การอ้างอิงนะคะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวร่วมกับภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์การอ้างอิงนะคะโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวครั้งที่5ปี2562ร่วมกับสมาคมโรงสีสมาคมชาวนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และธกส.คาดว่าปีนี้คาดการว่าผลผลิตข้าวนาปีจะลดลงจากปัญหาภัยแล้งและน้ำในเขื่อนน้อยอาจกระทบต่อผลผลิตข้าวเปลือกเจ้านาปรังปี2563นะคะที่ปกติจะมีผลผลิต8ล้านตันอาจเหลือ 3.5 ล้านตันหรือหายไป 50% นะคะสำหรับข้าวนาปรังนะคะเพิ่นคาดการไว้นะคะซึ่งจะทำให้ข้าวเปลือกทั้งปี2563มีข้าวเปลือกออกสู่ตลาดเหลือ27ถึง28ล้านตันจากปกติ32ถึง34ล้านตันนะคะลดลงเป็น 50% เลยนะคะดังนั้นจะมีผลต่อราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวสารจากนี้จะมีราคาสูงขึ้นซึ่งหากแปลงเป็นข้าวสารเหลือ16ถึง17ล้านตันนะคะหากส่งออกได้แค่8ล้านตันบริโภคในประเทศที่ปกติอยู่ที่9ถึง10ล้านตันอาจมีผลต่อราคาข้าวในประเทศนี้ขยับสูงต่อเนื่องเชื่อว่าราคาข้าวนอกจากนี้ไม่น่าจะต่ำลงแล้วโดยขณะนี้ข้าวเปลือกข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกเหนียวและข้าวเปลือกเจ้าในฤดูการผลิตนาปี2562/63ได้มีการเก็บเกี่ยวแล้วส่วนใหญ่เกือบ 90% ที่เหลือคาดว่าจะเก็บเกี่ยวหมดภายใน 7-10 วันจากนี้ไปนะคะ
เก็บเขาไว้ถ้ากินเนาะพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเนาะเขาสิแพงเด้บัดเนี่ยจ้าเพราะว่าผลผลิตเฮาได้หน่อยจังซี่นะจ้าเพราะว่าเกิดจากภัยธรรมชาติภัยแล้งน้ําในเขื่อนหน่อยเพิ่นก็สิเฮ็ดน้ําปังหน่อยลงแม่นบ่ล่ะจ้าบัดนี้ราคาเขาจังเอาข้าวสารมาขายจังซี่มันสิแพงพ่อแม่พี่น้องคือจังมีทรัพย์สินอยู่ในบ้านเนาะค่ะเนาะมีข้าวเปลือกเก็บไว้ถ้ากินเลยค่ะเนาะเอาอย่างไรก็ดีเฮามาฟังต่อเลยเนาะจ้าเนาะอย่างไรก็ตามจากการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2562/63 รอบที่1งวดที่4ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่างวันที่16ถึงวันที่3พฤศจิกายน2562นะคะราคากลางอ้างอิงเนี่ยได้จากการคำนวณเกณฑ์กลางอ้างอิงจากราคาข้าวชนิดต่างๆย้อนหลัง15วันทำการก็คือวันที่6ถึงวันที่26พฤศจิกายน2562นี้นะคะแม่ไก่เอานำมาเสนอวันที่28นะคะแต่ว่าเป็นข่าวของวันที่27นะคะพบว่าข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันรายได้อยู่ที่ 15,000 บาทต่อตันนะคะฟังดีๆนะคะ 15,000 บาทต่อตันคือข้าวเปลือกหอมมะลินะคะโดยเกณฑ์การอ้างอิงเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 15,286 บาทต่อตันและข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันรายได้อยู่ที่ 14,000 บาทต่อตันโดยราคาเกณฑ์กลางข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 14,153 บาทต่อตันและข้าวเหนียวราคาประกันรายได้อยู่ที่ 12,000 บาทต่อตันโดยราคาเกณฑ์กลางข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 16,186 บาทต่อตันซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเป้าหมายดังนั้นข้าว3ชนิดนี้จะไม่มีการจ่ายราคาส่วนต่างนะคะสำหรับตารางนี้ของกรมการค้าภายในแม่ไก่ก็จะเอาไว้ในคลิปนะคะเป็นเกณฑ์การอ้างอิงการปลูกข้าวนาปีรอบที่1งวดที่4นะคะระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายนนี้คืองวดที่4นะคะต่อไปนะคะรายละเอียดเรามาฟังกันต่อเลยนะคะส่วนข้าวที่จะต้องจ่ายชดเชยคือข้าวเปลือกเจ้าโดยราคาประกันรายได้อยู่ที่ 11,000 บาทต่อตันนะคะแม่ไก่ขอโทษนะคะข้าวเปลือกเจ้าโดยราคาประกันรายได้อยู่ที่ 11,000 บาทต่อตันอันนี้คือเพื่อนจะจ่ายค่าชดเชยนะคะส่วนต่างนะคะข้าวเปลือกเจ้านะคะแต่โดยราคาเกณฑ์กลางข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 7,446 บาทต่อตันลดลง 1.98 ต่อตันซึ่งเกษตรกรได้รับชดเชยส่วนต่าง 2,553 บาทต่อตันนะคะข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันรายได้ 11,000 บาทโดยราคาเกณฑ์กลางข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 9,404 บาทต่อตันลดลง 2.29% เกษตรกรจะได้รับชดเชย 1,595 บาทต่อตันนะคะสำหรับรายละเอียดของราคาเกณฑ์อันนี้แม่ไก่จะเอาไว้ในคลิปนะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถเอามาตรวจสอบได้เนาะค่ะเนาะ
ต่อไปนะคะผลผลิตข้าวที่ลดลงอาจจะมีผลต่อราคาข้าวในประเทศจากนี้ขยับสูงขึ้นนะคะราคาข้าวจะแพงขึ้นนะคะเขาสิแพงขึ้นเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเขาเก็บไว้เนาะค่ะเนาะเอาไว้ถ้าขายย้ำไปปลายปีแห่งดีเนาะค่ะเชื่อว่าราคาข้าวจากนี้ไม่น่าจะต่ำลงแล้วนะคะสำหรับท่านอธิบดีกรมการค้าภายในเพื่อนก็พูดนะคะในที่ประชุมนะคะส่วนคนในประเทศจะกินข้าวแพงขึ้นไหมไม่อยากจะให้วิตกเพราะรัฐบาลดูแลให้เพียงพออยู่แล้วและเป็นที่น่ายินดีต่อการเพิ่มรายได้ชาวนาอันนี้นายวิชัยกล่าวนะคะท่านอธิบดีเพื่อนบอกนะคะสำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวหรือว่านบค.นะคะในวันที่6ธันวาที่จะถึงนี้นะคะที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นการพิจารณาวงเงินชดเชยในกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกให้กับธกส.ประมาณ 1,000 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาไม่เคยมีการใช้วงเงินเพราะไม่เคยมีการขายข้าวขาดทุนนะคะทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมนบค.ยังต้องติดตามว่าพลเอกประยุทธ์จะเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปีการผลิต 2562/63 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรโดยการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2562กับกรมการส่งเสริมการเกษตรจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวเฉพาะรายย่อยไร่ละ500บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาทรวมเงินทั้งหมด26,793 ล้านบาทนะคะอันนี้คือยอดรวมวงเงินทั้งหมดที่เพื่อนจะจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องที่แม่ไก่นำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้เนาะค่ะเนาะค่าเก็บเกี่ยวนะคะอันนี้ค่าเก็บเกี่ยวที่ไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทนะคะหรือไม่ได้ค่ะบัดนี้เพราะที่ประชุมครม.ครั้งที่ผ่านมาให้เข้าการพิจารณาของนบค.ก่อนว่าสั่นเพิ่นว่าพี่น้องสำหรับรายละเอียดอันสุดท้ายเดี๋ยวแม่ใกล้เอาไว้ในคลิปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องอาจสิฟังบ่ทันหรือจังใดจังซี่นะคะสำหรับอันนั้นอาเซียนแม่ใกล้อาสิเว้าไว้ไปหรือจังใดจังซี่นะสำหรับคุณตาคุณยายที่เพิ่นอยากรู้เนาะค่ะเนาะว่าเป็นจังใดความคืบหน้าความก้าวหน้านะคะสำหรับการจ่ายรายได้ชดเชยนะคะประกันรายได้ชดเชยนะคะครั้งที่4ระหว่างวันที่16ถึงวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยเนาะค่ะเนาะงวดที่4ของรอบที่1เด้ค่ะนี่อันนี้ก็เว้าอยู่ในเนื้อหาข่าวนี้นําแล้วบัดนี้เพิ่นก็เว้าแนวโน้มว่าคาดการว่าผลผลิตข้าวน่ะปีหน้าเนี่ยสิลดลงนะคะเพราะว่ามันเกิดจากภัยแล้งธรรมชาติเนาะค่ะเนาะข้าวก็สิแพงขึ้นแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องก็บ่วิตกเนาะค่ะเพราะว่าเฮามีข้าวอยู่ประเทศเฮานี่ก็มีสำรองข้าวอีหยังประมาณนี้แหละเนาะจ้าเนาะเพิ่นบอกว่าไม่ให้วิตกนะคะสำหรับเนื้อหาในข่าวนี้นะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอพระคุณที่ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ